บริการเติมเกมราคาดีได้ของไวไวใจ M2N เติมเกมครับผมสวัสดีครับพบกับผมโรบเอสเตอร์อย่าลืมกดติดตามช่องนี้เพื่อไม่พลาดรีวิวตัวละครและเกมเพลย์ต่างๆนะออเจ้าหัวข้อวันนี้จะมีอัปเดตอาวุธใหม่แถมวิดีโอสาธิตดาเมจจากอาวุธทั้ง2แบบด้วยนะครับมาทบทวนกันอีกรอบนี่คือตารางเปรียบเทียบระหว่างอาวุธอินโนเซนต์กับเฟนริลซึ่งทราบกันดีว่าอินโนเซนต์คืออาวุธเวทและเฟนริลคืออาวุธกายภาพนอกจากนี้อาวุธน้องใหม่อย่างทารานิคอลเน้นด้านคริติคอลซึ่งหากอัพสุดถึงขั้น3จะเพิ่มอีก30หน่วยหากเปรียบเทียบไทรานิคอลกับเฟนริลระดับ4ด้วยกันจะมีค่าโจมตีกายภาพน้อยกว่า20หน่วยทุกชิ้นแต่หากเทียบกับอินโนเซนต์ขั้น4จะมีค่าโจมตีเวทน้อยกว่า10หน่วยทุกชิ้นครับโดยภาพรวมของเบสอินสล็อตทั้ง8กลุ่มนะครับกลุ่มนักรบเอลิซาที่กี่เลนใช้อินโนเซนต์กลุ่มนักค้าไม่มีอัปเดตกลุ่มโจรไม่มีอัปเดตกลุ่มเภสัชกรโตเลยใช้อินโนเซนต์กลุ่มนักล่าท่านซานต้าใช้เฟนริลและสแกร์โคใช้ไทแรนิคอลเพราะคริติคอลเยอะสุดในกลุ่มกลุ่มนักบุญโมรัสโซใช้อินโนเซนต์กลุ่มนักวิชาการโอเดดใช้อินโนเซนและกลุ่มนักเต้นไม่มีอัปเดตจ้าส่วนเมืองที่รับทำอาวุธต่างๆอาวุธอินโนเซนไปที่เฟมเกรสอาวุธเฟนริลไปที่วิกเตอร์ฮอนโลและอาวุธไทแรนิคอลไปที่เมืองโดเนสกุสำหรับหัวข้อย่อยนี้จะต้องขอเกริ่นนำก่อนเข้าสู่เกมเพลย์จริงๆนะครับโรบเอสใช้สแกร์โคเพราะเป็นตัวละครที่สามารถลุ้นคีได้ง่ายจากการทดลอง7ครั้งพบได้บันทึกช่วงที่ทำดาเมจได้ซึ่งไฮไลท์สีเขียวคือกรณีไม่ติดคีและสีเหลืองคือกรณีติดคีครับแต่ถ้ามองตามความเป็นจริงโดยมองข้ามด้านปฏิบัติแล้วก็เฟนริลให้ฟิสิคอลแอคแท็กสูงกว่าถ้าต้องการดาเมจกายภาพไทแรนิคอลให้คริติคอลทิกเกอร์ง่ายกว่าหากต้องการติดคิจริงๆต่อไปก็จะถึงช่วงเวลาที่ปฏิบัติการแล้วนะครับโดยตัวแปรต้นเอสจะใช้อาวุธเฟนริลโบระดับ4ในการทดสอบดาเมจ7ครั้งนะครับถ้าพร้อมแล้ว This is the answer คิโอนะคุณครั้งที่1เลชโชโนยะครั้งที่2เลชโชโนยะครั้งที่3เลชโชโนยะครั้งที่4เลชโชโนยะครั้งที่5เลชโชโนยะครั้งที่6เลชโชโนยะやるぞครั้งที่7เลชโชโนยะจึงสรุปได้ว่าอาวุธเฟนริลเนี่ยก็ถ้ายิงแบบไม่ติดคิจะอยู่ที่ประมาณ 1,007 แต่กรณีติดคิจะอยู่ที่ประมาณ 2,006 ครับผมต่อมาเอสก็ลองเปลี่ยนตัวแปรให้เป็นไทแรนิคอลโบระดับ4แล้วทำการทดสอบโดยยิง7รอบครับผมถ้าพร้อมแล้ว This is the answerキヨノ君ครั้งที่1熱唱の矢俺がครั้งที่2熱唱の矢俺がครั้งที่3熱唱の矢
ครั้งที่4列車の矢ครั้งที่5列車の矢やるぞครั้งที่6列車の矢ครั้งที่7列車の矢จากที่เอสได้ทดลองการยิงครบ7รอบเนี่ยก็พบว่าทายานิคอนี่ก็มีความใกล้เคียงกับเป็นริวอยู่พอสมควรถึงแม้ว่าจะห่างกันที่พลังโจมตีกายภาพ20หน่วยแต่ทั้งหมดนี้ก็สรุปได้ว่าเป็นริวอ่ะมีดาเมจที่แรงกว่าทายานิคออันนี้ย้ำเลยว่าเป็นเรื่องจริงนะฮะแต่อัตราการติดคิดที่ง่ายทายานิคอนจะดีกว่าเป็นริวถึงแม้ว่าในทางปฏิบัติอ่ะเอสจะทำติดคิได้แค่2ครั้งเองก็เถอะนะโอเคแล้วก็พบกันใหม่ในคอนเทนต์หน้าสวัสดีครับ